ช่วงสาระจานโปรดสวัสดีค่ะพบกับพี่แววในช่วงสาระจานโปรดช่วงเวลาที่ทำให้คุณแม่รู้จักสารอาหารในผักและผลไม้มากยิ่งขึ้นค่ะในช่วงที่แล้วนะคะคุณซินดี้ได้ทำเมนูสุขภาพชื่อข้าวซูเปอร์แคลเซียมนะคะซึ่งนอกจากหน้าตาน่ารับประทานแล้วนะคะยังมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะและในส่วนผสมนะคะก็จะมีแครอทซึ่งจะมีประโยชน์ต่อร่างกายของแม่และลูกมากเลยค่ะในช่วงสาระจานโปรดในวันนี้นะคะพี่แววจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าแครอทมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไรค่ะแครอทเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากเลยนะคะเพราะอุดมไปด้วยสารอาหารจากสีส้มๆอย่างนี้ค่ะข้างในก็จะมีเบต้าแคโรทีนนะคะมีฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กทั้ง3อย่างนะคะจะรวมตัวกันเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระสามารถป้องกันมะเร็งได้ค่ะพอพูดถึงมะเร็งแล้วนะคะทุกคนก็คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกายของคนทุกวัยค่ะซึ่งเราสามารถรับประทานอาหารเพื่อป้องกันมะเร็งได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเบต้าแคโรทีนซึ่งมีมากในแครอทสามารถสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายของลูกน้อยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับการเลือกซื้อแครอทนะคะให้เลือกหัวที่สมบูรณ์มีสีส้มสดนะคะรอบๆไม่มีรอยถลอกเมื่อจะนำไปรับประทานก็ต้มพอสุกหรือจะให้ลูกรับประทานแบบสดก็ได้ค่ะเพราะจะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของลูกค่ะ